ปีนึงได้กินทีนึงนะน้ำมันหลากมันจะหนีน้ำมาชาวบ้านบอกมันหนีน้ำหนีน้ำมันหนีน้ำมามันไม่ได้หาง่ายๆนะที่นี่เราจะเรียกก้างโป๊ะเนื้อมันหวานเมนูอะไรเหรอครับอันนี้นะอบเกลือไงเหมือนเราทำกุ้งอ่ะที่เราเห็นกันเมื่อเช้านะครับเจ๊หน่องก็นำไปอบเกลือให้มาชิมกันมาครับลักษณะของก้างโป๊ะนะครับมีก้ามใหญ่อยู่ก้ามหนึ่งวิ่งก้างโป๊ะหากินยากนะครับปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวเองนะครับเรามาจังหวะที่แบบว่าโชคดีมากไม่ใช่ว่าใครมาแล้วจะได้ทานบ่อยๆนะครับดูแกะออกมานี่คือแบบฉ่ำจริงๆครับจิ้มก็แซ่บเนื้อจะนุ่มหวานนี่คือส่วนผสมที่ลงตัวนะครับจะได้ส่วนผสม3อย่างก็คือกั้งปูกุ้งผสมอยู่ในตัวกั้งโป๊ะตัวนี้แหละครับยิ่งหัวในฉ่ำๆอร่อยมากกั้งพอพี่เขาบอกว่าคนที่เนี่ยเขาเรียกว่าดูแกะออกมาฉ่ำๆเลยครับกั้งราดน้ำจิ้มอร่อยมากนัวติดใจอ่ะกินแบบเพลินมากหลายตัวแล้วอ่ะอยากให้ทุกคนมาได้กินเพราะว่าแต่ก็ไม่รู้ว่าแบบมันสดด้วยแหละไม่รู้แบบทุกคนมาจะได้มากินหรือเปล่านะครับต้องเป็นจังหวะโชคดีจริงๆเนาะเจ๊หน่องบอกว่าเมื่อคืนคือแบบเหมือนฝนตกแล้วน้ำมันไหลกุ้งเนี่ยมันก็เลยลอยมาลอยน้ำมาแล้วเขาก็ดักนี่ครับน้ำมันหลากหวานฉ่ำหวานฉ่ำจริงครับแมงกะพรุนนี่คือแบบสดมากอะดูโอ้โหเด้งๆเลยอะแมงกะพรุนฉ่ำๆสดมากเขาจะมีโรงอะใช่เพราะไอ้บ้านที่เราพักเมื่อก่อนอะมันเป็นแมงกะพรุนแมงกะพรุนคือแบบกรอบสุดๆครับสุดๆต้มโจปลาแน่นๆปลาหมึกกุ้งปลาใส่มาแน่นๆเลยเดี๋ยวลองสดน้ำดูมันก็เผ็ดอร่อยมากเนื้อปลาอย่างแน่นหอยขาวผัดใบโหระพาโอ้โหเนื้อเยอะเด้งสดมากดูเนื้อเนื้อฉ่ำจริงครับอร่อยมากสั่งเคยชุบแป้งทอดมาเพิ่มร้อนๆกรอบอร่อยเราเคยผสมกับแป้งก็ออกแบบมันๆหอมๆอยากให้ทุกคนได้ลองจริงอ่ะนี่ครับยำไข่ปลาริวกิวโอ้โหดูครับมันคือต้มยำเหรอเด็ดยำมากว่ะมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวอมหวานอ่ะร้านเจ๊หน่องแซ่บเวอร์ปากน้ำประแสมาลิ้มรสความอร่อยไปด้วยกันครับ